ภูมิธรรมย้ำจุดยืนพรรคร่วมชัดไม่แตะม.112 พ.ร.บ.นิรโทษกรรมนายภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะกล่าวถึงจุดยืนพรรคเพื่อไทยต่อรายงานของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาพิจารณาแนวทางการตามพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมว่าต้องไปดูที่สภาซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้ตอบไปแล้วไม่ต้องถามซ้ำโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกพรรคเห็นเหมือนกันคือไม่เอามาตรา112เพราะเป็นเงื่อนไขในการตั้งรัฐบาลส่วนกรณีที่บอกว่าแยกหน้าที่กับฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาหมายความว่าอย่างไรแสดงว่าไม่ต้องเห็นตรงกันก็ได้ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมระบุค่ะว่าไม่ใช่ฝ่ายบริหารก็ร่วมมือกันทำงานในส่วนที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเมื่อวานได้รับประทานอาหารด้วยกันก็ถือว่าได้พูดคุยกันอะไรที่เป็นวิธีที่ทำงานที่ทุกคนร่วมมือกันได้ก็ทำกันส่วนฝ่ายสภาก็มีวิปดูแลที่ต้องดำเนินการในกฎหมายแต่ละฉบับซึ่งจะเห็นเหมือนกันหรือว่าเห็นต่างก็มาว่ากันในรายละเอียดค่ะส่วนมองได้หรือไม่ว่าเรื่องที่เห็นต่างมีอะไรบ้างนายภูมิธรรมกล่าวค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟตามที่นายกรัฐมนตรีบอกซึ่งเป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องพูดคุยกันและเพื่อที่จะต้องทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นค่ะทวีโต้กระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานคดีดีไอคอนและตากใบมั่นใจไม่ล่าช้าที่ทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะกล่าวถึงกรณีวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการยุติธรรมภายหลังผู้ต้องหาคดีดีไอคอนถูกปฏิบัติเหมือนนักโทษว่าเราต้องยอมรับขีดจำกัดเพราะเรือนจำมี143แห่งบรรจุผู้ต้องขังได้ 200,000 คนแต่ปัจจุบันค่ะมีเกือบ 300,000 คนเราก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งตอนนี้ทั้งหมดยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในที่เรือนจำเป็นการเฝ้าดูอาการตามระเบียบหลังจากนั้นค่ะทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้ง2เรือนจำก็มีที่คุมขังเช่นคดีดีไอคอนก็จะไม่มีการตัดผมผู้ต้องหาสามารถพบทนายและญาติเพื่อเตรียมต่อสู้คดีขอย้ำค่ะว่าเป็นการปฏิบัติเหมือนกันทุกคนเมื่อถามว่ามีการเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมคดีที่ประชาชนถูกกล่าวหาว่าเดินหน้าได้ไวกับคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหาเช่นคดีตักใบเดินหน้าช้าจนถูกมองค่ะว่า2มาตรฐานนั้นพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าถือเป็นความรู้สึกของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องชี้แจงจะเห็นได้ค่ะว่าหลังปี2567เราทำคดีตักใบมา3เดือนถือว่าไม่ล่าช้าค่ะต่อกันที่สุริยะยืนยันแก้สัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินไม่เอื้อประโยชน์ใครนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้สัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินอู่ตะเภาสุวรรณภูมิและดอนเมืองว่าวันนี้ยังไม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาพร้อมยืนยันค่ะว่าการแก้ไขสัญญาเกิดจากเอกชนและภาครัฐผิดสัญญาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของชุดไวรัสโควิด-19 ทำให้โครงการเกิดความล่าช้ารัฐบาลไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับเอกชนได้ขณะที่เอกชนค่ะก็ไม่สามารถดำเนินการได้จึงเป็นต่างคนต่างผิดสัญญาต้องพิจารณาใหม่ซึ่งหากเชื่อม3สนามบินจะทำให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกการค้าขายดีขึ้นจึงต้องเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปจึงต้องมาพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขสัญญาเพื่อไม่ให้รัฐเสียประโยชน์โดยสัญญาเดิมค่ะจะให้เอกชนสร้างจนเสร็จและหลังจากนั้น10ปีรัฐบาลจะค่อยชำระเงินนายสุริยะยืนยันค่ะว่าไม่ใช่การเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใหญ่โดยดอกเบี้ยเอกชนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบพร้อมระบุค่ะว่าไม่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ได้เนื่องจากสัญญาได้ให้อัยการตรวจสอบทั้งหมดแล้วโดยมีนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบค่ะปิดท้ายกันที่มหาดไทยเตรียมโอนเงินช่วยน้ำท่วมล็อตใหญ่8จังหวัด24ตุลาคมนี้เงินถึงมือผู้ประสบภัย930ล้านบาทนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กันยายนและ8ตุลาคม2567เงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ไปถึงมือผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดโดยปภ.ค่ะได้รายงานว่าวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้โอนเงินช่วยเหลือแล้ว9ครั้งสำเร็จแล้ว 48,857 ครัวเรือนภายในสัปดาห์นี้ค่ะธนาคารออมสินเตรียมโอนอีก2ครั้งรวม 54,531 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน490ล้านกว่าบาทแยกเป็นครั้งที่10ใน4จังหวัดได้แก่สุโขทัยเลยแพร่และเชียงราย 14,619 ครัวเรือนคาดว่าจะโอนเงินในวันนี้ค่ะและครั้งที่11ในพื้นที่8จังหวัดได้แก่อุบลราชธานีเพชรชบูรณ์พระนครศรีอยุธยาเชียงรายพิษณุโลกน่านลำพูนและพะเยา 39,912 ครัวเรือนคาดว่าจะจ่ายเงินในวันที่24ตุลาคมนี้ซึ่งจะทำให้มีเงินถึงมือผู้ประสบภัยจากการโอน11ครั้งรวม930ล้านกว่าบาท
ทางนี้ในวันที่24ตุลาคมค่ะเงินจะโอนถึงมือผู้ประสบภัย930ล้านบาทเกือบ1ใน3ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามมาตรการ 3,045 ล้านบาทซึ่งนายอนุทินค่ะได้มีข้อกำชับให้ทางปภ.และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงร่วมกันเร่งกระบวนการต่างๆเพื่อให้เงินช่วยเหลือไปถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วโดยเฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือก่อนวันที่16ตุลาคมขอให้จ่ายเงินช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน31ตุลาคมนี้ค่ะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี